มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเลขเจ้าสัวสำเภาทองให้โชคมาแล้ว55งวดติดค่ะวันที่1กรกฎาคม64นะคะที่ศาลาเจ้าสัวสำเภาทองหรือว่าอาติ๋วสำเภาทองนะคะที่วัดใหม่40,000ตำบล40,000อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีตลอดทั้งวันนะคะ30มิถุนายนที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณของวัดใหม่40,000เพื่อขอพรแล้วก็ขอความเป็นสิริมงคลซึ่งประชาชนต้องปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายของโควิด -19 ของทางวัดอย่างเคร่งครัดนะคะส่วนนักหาเลขก็มาหาเลขก่อนวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1กรกฎาคม64เป็นไปอย่างคึกคักเป็นพิเศษค่ะสำหรับงวดนี้นะคะเลขจากอ่างน้ำมนต์ปรากฏเป็นเทียนสีแดงเป็นตัวเลข0 2 3 5 69และ8ค่ะซึ่งตัวเลขนะคะลอยจับกลุ่มกันทั้ง6ตัวไม่แยกออกจากกันโดยมีเลข920 980 280 853 92 62 35 85แล้วก็28ซึ่งเป็นตัวเลขจากการทำพิธีจรดตัวเลขเรียกว่าเลขโสรสรัตตะนะคะเป็นพิธีกรรมทางโบราณเสร็จเรียบร้อยแล้วและยังเสี่ยงดวงด้วยการเขย่าติ้วเพื่อนำเลขจากไม้เซียมซีไปเสี่ยงดวงค่ะส่วนเลขที่ได้ก็คือ75แล้วก็13ซึ่งเชื่อกันว่าเลขทั้งหมดนี้จะให้โชคอีกครั้งค่ะทางนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ